ประยุทธ์ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมแม่ชดช้อยทวีสินเศรษฐาต้อนรับการเมืองวันที่4สิงหาคม2567 19:25 น.ประยุทธ์พร้อมภรรยาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมแม่ชดช้อยทวีสินเศรษฐาต้อนรับมีอานันต์ปัญญารชุนร่วมงานด้วยเมื่อเวลา 18:00 น.วันที่4สิงหาคม2567ที่ศาลา9วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีพร้อมด้วยนางนราพรจันทร์โอชาภรรยาเดินทางมาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพนางชดช้อยทวีสินมารดาของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบสิริอายุรวม96ปีโดยนายเศรษฐาและแพทย์หญิงภักพิไลทวีสิงห์ภรรยาพร้อมด้วยบุตรชายและบุตรสาวให้การต้อนรับนอกจากนี้นายอานันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีได้มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมในวันนี้ด้วยทั้งนี้ทางเจ้าภาพกำหนดการฟังสวดอภิธรรมศาลา9วัดเทพศิรินทราวาสตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคม67เวลา 18:30 น.คนเหมือนกันจันแจ่มไม่กลัวแอลจีเรียลั่นซ้อมมาเยอะพอตัวขอไปให้ถึงทองปารีสเกมวันที่3สิงหาคม2567 23:07 น.การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่นอร์ทปารีสอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่1สิงหาคมไฮไลท์อยู่ในรุ่น50กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายหวานจุธามาศรักษัตริย์นักชกสาววัย31ปีจากจังหวัดนครราชสีมาดีกรีเหรียญทองซีเกม2021และเหรียญเงินเอเชียนเกม2022ลงพบกับวูหยีจากจีนโดยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกม2022ซึ่งเป็นวูหยีที่เอาชนะคว้าเหรียญทองส่วนจุธามาศได้เหรียญเงินยกแรกทั้งคู่ยังสูสีค่อยๆดูเชิงและหาจังหวะยิงหมัดเข้าใส่กันโดยจบยกแรกคะแนนออกทางฝั่งจีน 3-2 จากนั้นยก2จุธามาศไม่มีทางเลือกต้องเดินเข้าใส่มากขึ้นขณะที่นักชกจีนก็อาศัยหมัดดักต่อยได้อย่างแม่นยำจบยกนี้คะแนนจุธามาศยังตามเข้าสู่ยกสุดท้ายจุธามาศพยายามเอาคืนอย่างเต็มที่แล้วแต่เร่งไม่ขึ้นโดนนักชกจีนอาศัยชั้นเชิงทำแต้มได้ดีกว่าก่อนครบ3ยกกรรมการชูมือให้หมูหยีเอาชนะคะแนนจุธามาศ 5-0 เสียงส่งผลให้จุธามาศตกรอบไปอีกคนอีกคู่รุ่น66กิโลกรัมยิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ของไทยรองแชมป์โลก2023และเหรียญเงินเอเชียนเกม2022ลงดวลกับบูเซยาสซูเมเนลีวัย26ปีจากตุรกีเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ที่โตเกียวเมื่อ3ปีก่อนและเป็นแชมป์โลก2สมัยปี2019กับ2022ผลปรากฏว่าจันแจ่มโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมชกได้สูสีกับแชมป์เก่าอย่างได้ลุ้นก่อนครบ3ยกคะแนนออกมาเป็นจันแจ่มชนะ 4-1 เสียงผ่านเข้ารอบตัดเชือกพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้กับทัพมวยสากลไทยสำเร็จหลังชกจันแจ่มเผยว่าไฟนี้กดดันนิดนึงเพราะดูพี่เขาต่อยแล้วและเหลือคนสุดท้ายแล้วในวันนี้ยกแรกมั่นใจคะแนนออกมาก็เป็นอย่างที่คิดส่วนยก2เขาเดินเยอะขึ้นเราก็พยายามขยับไม่ยืนล็อกมากขณะที่ยก3ค่อนข้างดีขยับเยอะขึ้นทำให้เขาต่อยยากก่อนมาตั้งเป้าไปที่เหรียญเรามาแล้วก็ไม่อยากกลับมือเปล่าตอนกรรมการจะชูมือก็ภาวนาขอให้เป็นมุมน้ำเงินมุมของเราเพราะเราก็สู้เต็มที่แล้วพยายามไม่ให้โดนเยอะแล้วก็พยายามโจมตีเขาซึ่งตอนนี้ก้าวมาอีกขั้นโล่งอีกขั้นหนึ่งแม้จะต้องไปเจอหนักอีกแต่ก็เดี๋ยววางแผนกันอีกรอบจันแจ่มเผยถึงคู่ชกรอบต่อไปซึ่งจะพบกับอีมานคลีฟนักชกแอลจีเรียที่มีประเด็นเรื่องไม่ผ่านการตรวจเพศสภาพ
ว่าเคยเจอกันมาก่อนที่อินเดียตอนนั้นที่แท้เพราะร่างกายไปบวกมาเยอะแล้วอีกทั้งยังเป็นประจำเดือนด้วยทำให้มีแผ่วบ้างแต่ก็ยอมรับว่าน้ำหนักหมัดและร่างกายของเขาก็แข็งแรงแต่เราก็พัฒนามาจากวันนั้นแล้วก็จะสู้เต็มที่สู้ตายหนูก็ดูมาเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนของเขาและรู้มาว่าเขาก็เคยแพ้มวยหญิงแต่ตอนนั้นมันก็นานแล้วไม่รู้ว่าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นหรือฮอร์โมนผู้ชายเขาจะมากขึ้นกว่าเดิมก็ยังไม่แน่ใจแต่ถ้าเจอกันอีกก็ไม่ได้กลัวเพราะเราก็พอตัวทำร่างกายมาดีเหมือนกันซ้อมมาเยอะเหมือนกันนึกไว้แค่ว่าจะแข็งจะทนก็คนเหมือนกันมีสองหมัดเหมือนกันมาถึงตรงนี้ก็อยากจะไปให้สุดที่เหรียญทองสำหรับในรอบรองชนะเลิศจันแจ่มสุวรรณเพ็งจะพบกับอีมานคลีฟจากแอลจีเรียวันที่6สิงหาคมเวลา3:34 น.เช้าวันที่7สิงหาคมเวลาประเทศไทยบทบรรณาธิการจับตา2คดีสำคัญประเด็นร้อนวันที่4สิงหาคม2567 19:29 น.การเมืองเดือนสิงหาคมนี้เป็นที่จับตาอย่างมากโดยเฉพาะ2เหตุการณ์สำคัญที่อาจนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองปัจจุบันกรณีแรกวันที่7สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดลงมติและอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดวินิจฉัยและลงมติคำร้องกรณีกลุ่มอดีตสมาชิกวุฒิสภายื่นให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเด็นนี้มีบางกลุ่มเชื่อมั่นว่าจะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลถึงขั้นเตรียมการผลักดันบุคคลที่ตนสนับสนุนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีล่าสุดศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีพบว่าร้อยละ 45.42 ระบุไม่เชื่อเลยรองลงมาร้อยละ 29.62 ระบุไม่ค่อยเชื่อร้อยละ 15.27 ระบุค่อนข้างเชื่อร้อยละ 8.63 ระบุเชื่อมากและร้อยละ 1.06 ระบุไม่ตอบไม่สนใจสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เชื่อมากและค่อนข้างเชื่อว่าจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีพบว่าร้อยละ 31.95 ระบุเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรพรรคเพื่อไทยร้อยละ 30.99 ระบุเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยและร้อยละ 11.82 ระบุเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพรรคพลังประชารัฐแสดงว่ายังมั่นใจถึงจะเกิดอะไรขึ้นนายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ในซีกพรรคร่วมรัฐบาลเดิมโดยเฉพาะจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำและมีเสียงข้างมากในสภาส่วนความเชื่อเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองนั้นพบว่าตัวอย่างร้อยละ 32.44 ระบุไม่เชื่อเลยรองลงมาร้อยละ 27.94 ระบุไม่ค่อยเชื่อร้อยละ 24.20 ระบุค่อนข้างเชื่อร้อยละ 13.44 ระบุเชื่อมากเมื่อถามกลุ่มที่เชื่อมากและค่อนข้างเชื่อว่าจะยุบพรรคการเมืองเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคที่ถูกยุบจะย้ายไปสังกัดพรรคร่วมรัฐบาลพบว่าร้อยละ 40.97 ระบุค่อนข้างเป็นไปได้รองลงมาร้อยละ 27.99 ระบุเป็นไปได้มากร้อยละ 16.84 ระบุเป็นไปไม่ได้เลยและร้อยละ 14.20 ระบุไม่ค่อยเป็นไปได้อย่างไรก็ตามผลจากคำวินิจฉัยทั้งสองเรื่องในเดือนนี้อาจเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ้างโดยเฉพาะการย้ายสังกัดกรณีพรรคถูกยุบส่วนจะถึงขั้นเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่หลายฝ่ายยังมั่นใจว่าจะไม่เกิดขึ้น